อีสานทั้งภาคทีเดียวนี่ว่าทั้งภาคในทั้งภาคอีสานนี่พระธาตุพนมมีความสำคัญมีความสำคัญในความรู้สึกของคนทั้งภาคหรือคนทั้งประเทศนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระธาตุพนมนี่มีความสำคัญมากๆทีเดียวให้ผ่านไปผ่านมานี่ส่วนมากจะต้องไปนมัสการพระธาตุพนมซะก่อนหรือคนไม่เคยมาก็ตั้งชอบตั้งใจว่าจะไปนมัสการพระธาตุพนมอันนี้ก็จึงว่าคำว่าความศักดิ์สิทธิ์มีอยู่ในโลกตลอดกาลอภินิหารของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ได้ขาดจากโลกยังสามารถที่จะดลบันดาลจิตใจของคนได้มากๆทีเดียวแม้แต่จะดับขันธ์ปรินิพพานไปนานก็ยังสามารถบันดาลจิตใจให้ได้บันดาลจิตใจได้ในเปอร์เซ็นต์สูงทีเดียวใครผ่านไปผ่านมาถึงไม่มีเวลาที่จะลงนมัสการกราบไหว้ส่วนมากก็ต้องนั่งรถก็ต้องนกยกมือคารวะนอบน้อมถึงเคารพนอบน้อมองค์พระธาตุพนมจึงมีความสำคัญมีความศักดิ์สิทธิ์มีความขลังเหนือจิตใจของชาวพุทธเดี๋ยวนี้ก็ยังถึงดับขันธ์สู่ปรินิพพานนานแล้วการเวลาผ่านไปนานแล้วความขลังความศักดิ์สิทธิ์ก็ยังไม่ได้ลดน้อยลงไปกันจึงการสร้างปูชนียสถานสำหรับเป็นที่กราบที่ไหว้นี้ก็มีความจำเป็นทำให้คนระลึกถึงทำให้คนมีความนอบน้อมถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยก่อนก็มีการสร้างกันแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังปรากฏเป็นในพระสถูปตรงนั้นพระสถูปตรงนี้แล้วก็มีทั้งประวัติศาสตร์ใครเป็นคนสร้างมีศิลาจารึกทำให้คนมีความระลึกถึงอดีตระลึกถึงความเป็นมาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือของพระพุทธศาสนาไปอีกลักษณะหนึ่งก็เรียกเป็นประโยชน์คนเราถ้าหากว่าไม่มีอะไรเป็นเครื่องกระตุ้นไม่มีอะไรเป็นเครื่องเตือนใจมันก็รับรู้แต่ของใหม่เพราะของใหม่มันมีมากที่จะให้รับรู้แต่ละวันไม่ได้บกพร่องในเมื่อรับรู้ของใหม่เต็มไปหมดของเก่าไม่มีอะไรเป็นเครื่องกระตุ้นมันก็หลงลืมไปจึงว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติจึงมีความจำเป็นจะต้องเอามาเป็นอารมณ์เครื่องระลึกเพื่อเป็นการตัดเป็นการสลัดอารมณ์ที่จะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเอาอารมณ์ที่เป็นอดีตเอาอารมณ์ที่เป็นอดีตที่เป็นประโยชน์แก่จิตใจเอามาเป็นอารมณ์ในปัจจุบันเป็นบุญเป็นกุศลแก่จิตใจในขณะนั้นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติจึงมีความจำเป็นแก่จิตใจตลอดกาล พุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเป็นอารมณ์ที่ไม่เป็นอันตรายแก่ใจเป็นอารมณ์ที่จะเป็นประโยชน์มีแต่ที่จะเป็นประโยชน์แก่ใจอย่างเดียวอารมณ์อันอื่นๆบางทีมองลักษณะคล้ายๆจะเป็นประโยชน์แต่มีสิ่งที่เป็นโทษ
แอบแฝงอยู่ในสิ่งที่มองว่าเป็นประโยชน์นั้นเหมือนกับลักษณะเหมือนกับไม่ผิดอะไรกับอาหารที่เขาไปเกาะไว้ในเบ็ดปลาที่เห็นอาหารมันคิดว่าอริดอร่อยในเมื่อมันรับประทานเข้าไปบางทีมันคลายไม่ออกอารมณ์ของโลกโลกอารมณ์ของโลกเป็นในลักษณะนี้ลักษณะนั้นอารมณ์ที่เป็นในทางพระศาสนาหมายถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นอารมณ์จะเป็นอันตรายเหมือนกับรับประทานเบ็ดไม่รับประทานอาหารที่เสียบในเบ็ดไม่มีจึงต้องเอามาเป็นอารมณ์จึงต้องพยายามที่จะเอามาเป็นอารมณ์แก่ใจให้มากมีสติเลิกได้เวลาไหนควรเอาอารมณ์ที่เป็นพุทโธธัมโมสังโฆเอาควรอารมณ์เอาอารมณ์ที่เป็นพุทธานุสติธัมมานุสติสังขานุสติมาเป็นอารมณ์แก่ใจของเราให้กระชับแน่นแล้วอารมณ์คือพุทโธธัมโมสังโฆนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ใจของเราในขณะนั้นอย่างมากมายทีเดียวใจของเราสัมผัสอารมณ์มาตลอดเวลาแต่อารมณ์ทั้งหลายที่ใจของเราสัมผัสอยู่นั้นส่วนมากเป็นอารมณ์ร้อนอารมณ์เย็นคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระสงฆ์เป็นอารมณ์ใจของเราไม่เคยจะมีโอกาสสัมผัสกันบางทีก็เพียงแต่นึกเพียงแต่คิดเพียงแต่เพียงความนึกคิดไปยังไม่เป็นอารมณ์ที่แนบแน่นในใจในเมื่อยังไม่เป็นอารมณ์ที่แนบแน่นในใจอารมณ์คือพุทโธธัมโมสังโฆก็ยังเป็นประโยชน์แก่ใจน้อยมากเหมือนกับอาหารที่เต็มไปด้วยในถ้วยในชามในภาชนะแต่อาหารนั้นเพียงแต่อยู่ข้างนอกยังไม่เข้าไปถึงปากยังไม่เข้าไปถึงท้องประโยชน์อันเกิดจากอาหารที่จะเป็นประโยชน์แก่ร่างกายยังมองไม่เห็นอย่างดีก็ทำให้ใจสดชื่นนิดหน่อยเท่านั้นอารมณ์คือพุทโธธัมโมสังโฆที่เราระลึกถึงน้อยยังไม่มีการกระชับแน่นยังไม่แนบแน่นพอพุทโธธัมโมสังโฆยังเป็นประโยชน์แก่จิตใจของเรานี่เลือนลางมากแต่การที่ใจของเราสัมผัสอารมณ์ที่เป็นของร้อนสัมผัสที่ใดมันมีแต่แน่นมีแต่ที่แน่นบางทีสีถึงก็เสียวซาบซ่านไปทั้งสรีระร่างกายนี่ล้วนแล้วแต่เป็นของร้อนทั้งนั้นของร้อนไม่มีใครปรารถนามีแต่ปรารถนาของเย็นอะไรที่จะเป็นธรรมเครื่องเย็นจิตเย็นใจเหมือนกับพระพุทโธธัมโมสังโฆพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไม่มีถึงเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าดิบดับขันธปรินิพพานหลายพันปีแต่อานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ความขลังอภินิหารของคำพุทโธยังสมบูรณ์ยังไม่ได้บกพร่องใครสัมผัสใครนี่รู้ใครเห็นใครเจอธรรมชาติคำว่าพุทโธยังสมบูรณ์อยู่ในด้านคุณภาพทุกประการไม่ได้บกพร่องจึงให้พากันใส่ใจระลึกถึงให้มากเอามาเป็นอารมณ์ให้มากอย่าเพียงแต่ว่านั่งเรือบินไปเครื่องบินมันตกขึ้นจึงระลึกพุทโธนี่หรือเครื่องบินมันใครๆก็เครื่องด้วยเครื่องยนต์มันในดับไปเครื่องจึงค่อยนึกพุทโธมันไม่ทันกับเหตุการณ์นึกพุทโธบางทีก็ตกใจเตะลึกด้วยความตกใจให้ใจของเราเป็นพุทโธไว้ดีให้ใจของเรามีพุทโธอยู่เสมอนั่นดีกว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราจึงค่อยนั้นระลึกอย่างนั้นมันเหมือนกับว่ามีความจำเป็นแล้วจึงค่อยแล่นหานี่มันสู้ใครๆเขาว่าแสวงหาเสียก่อนมีความจำเป็น
เอาเมื่อไหร่เอามาใช้จ่ายเป็นในลักษณะนี้มีการรู้สึกว่าจะดีกว่าคนทำไรสารนี่ไม่มีทำนาไม่มีที่ทำนาคือคนยากจนถ้ามีที่ทำนาพอกินแล้วคนนั่นเรียกว่ามีฐานะดีคือการใช้จ่ายเงินทองมันน้อยการกินข้าวนี่มันเป็นงานหลักเป็นอาหารหลักวันปีหนึ่งขายมันได้ถามดูไม่ใครจะถึงหมื่นบาทต่อคนเฉลี่ยแล้วนี่เฉลี่ยแล้วไม่เท่าไม่ถึงหมื่นบาทหมื่นกว่าบาทบ้างส่วนมากก็ 6,000 7,000 5,000 ระหว่างนี้ไม่ถึงหมื่นบาทเฉลี่ยทั่วไปนี่ที่ทำนาไม่มีแล้วจะไปพออยู่พอกินอะไรทำไมเขาจึงเป็นอย่างนั้นนี่มันอยู่กับลายมืออยู่กับบุญกุศลของเขาบันดาลให้เขาต้องอยู่ในสภาพอย่างนั้นเขาบอกปฏิรูปประเทศประเทศที่อุดมสมบูรณ์นี่คนมีบุญมีกุศลได้มีโอกาสไปเกิดประเทศที่ฝืดเครื่องประเทศที่ยากจนคนมีบุญมีกุศลไม่ไปเกิดดอกมีแต่คนบาปไปเกิดดิ้นรนยังไงมันก็ทุกข์ยิ่งดิ้นรนยังไงมันก็ยากจนในที่สุดก็เคยชินกับความยากจนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็เลยมีความสุขกันไปสบายบางทีเราไปเยี่ยมเยียนเขาอย่างนี้เขาสนุกสนานกันค่ำกลางคืนร้องรำทำเพลงเขาไม่ได้ทุกข์ถึงกลางวันอย่างนี้เขาจะสนุกสนานกันเล่นกันหยอกกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่เคยไปไหนมันไปไหนดิทำการทำงานอะไรทำกันร้อนกันนอนกันอยู่ในแค่ในในบ้านแต่เรือนนั่นนะก็ไม่มีทางจะไปแล้วเขาก็อยู่กันอย่างนั้นเขาก็มีความสุขของเขายังจะต้องใช้เวลาใช้เวลาอีกนานในเมื่อใช้เวลาอีกนานแล้วเขาจะดีขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับบุญกรรมของเขาเท่านั้นในเมื่อเรามีโอกาสให้ไปเกี่ยวข้องการเกี่ยวข้องกับเขาในลักษณะไหนเป็นทางที่ดีที่สุดเราก็เกี่ยวข้องกับเขาไปไม่ใช่บอกไปช่วยเหลือเขาแล้วเขาจะดีขึ้นมาเขาจะขึ้นขึ้นมาเขาจะมีฐานะดีขึ้นมามีทางดอกรัฐบาลทุ่มมาจนกระทั่งเงินเกือบจะหมดกระเป๋านี่มันก็เท่าเก่าและทุ่มมากี่ปีแล้วก็เท่าเก่าไม่มีอะไรดีขึ้นมีดีขึ้นก็คือว่าที่นี่เขามีแต่ที่จะไปขอรัฐบาลอะไรก็ไปขออะไรก็ไปขอเพราะเขาเคยได้พุทธเจ้าท่านให้สอนให้พึ่งตนเองพึ่งตนเองอันนี้เป็นคำสอนที่ถูกต้องที่สุดทุกคนให้พึ่งตนเองทุกคนให้พึ่งตนเองสร้างตนเองให้เป็นที่พึ่งตัวเจ้าของให้ได้ทุกคนในเมื่อสร้างเจ้าของให้เป็นที่พึ่งแก่เจ้าของได้แล้วปัญหาทุกอย่างนี้มีคำสอนของพุทธเจ้าท่านสอนให้พึ่งตนเองเป็นคำสอนที่เหมาะสมตลอดการทุกยุคทุกสมัยอีกนานสักกี่ร้อยกี่พันปีก็ช่างคำสอนอันนี้ก็ยังถูกต้องที่สุดสอนคอยพึ่งคนนั่นพึ่งคนโน้นพึ่งอะไรต่อไม่ไรเอาจริงๆจังๆไม่ได้บางคนก็ยังคิดจะพึ่งลูกพึ่งหลานแก่เท่ามาจะได้พึ่งลูกพึ่งหลานบางทีแก่เท่ามาหลานลูกหลานก็ยังต้องเป็นภาระเนี่ยใครบางทีแก่เท่ามาก็ยังต้องเป็นภาระเรื่องลูกเรื่องหลานอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาป่วยเวลาไข้ขึ้นมาจริงๆแม้แต่คุณหมอก็ช่วยไม่ได้ถ้า
ทำไมหมอช่วยไม่ได้หมอเองก็ช่วยหมอไม่ได้เพราะหมอก็เจ็บป่วยหมอก็ป่วยและหมอก็ตายเหมือนกันการช่วยเจ้าของนี่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งช่วยในการที่จะทำให้จิตใจของเรานี่สร้างจิตสร้างใจนี่ให้เป็นที่พึ่งเป็นหลักหลักจิตหลักใจที่แน่นหนามั่นคงแก่เราให้ได้แล้วเราไม่ได้วิตกกังวลอะไรในเมื่อเรามั่นใจในเราเชื่อมั่นในเราแล้วเราไม่วิตกกังวลอะไรใครจะว่าเป็นยังไงใครจะเป็นยังไงอะไรต่ออะไรนี่เราในเมื่อเรามั่นใจในเราว่าเราเป็นที่พึ่งแก่เราได้แล้วเราสบายถึงเวลาโรคภัยไข้เจ็บจะป่วยจะไข้ขึ้นมามันป่วยเฉพาะร่างกายทั้งนั้นจิตใจของเราที่ได้รับการฝึกหัดอบรมดีแล้วอันนั้นไม่ได้ป่วยถึงร่างกายจะแตกจะพังมันก็แตกพังเฉพาะร่างกายเท่านั้นจิตใจเป็นธรรมชาติที่ไม่แตกพังจำเอาไว้อย่าว่าจิตใจเป็นของแตกพังพระพุทธเจ้าปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธแล้วได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็จิตใจดวงเดิมพระอานนท์ปรารถนาเป็นพุทธายอุปถากตั้งแต่ปรารถนาแต่ก่อนปรารถนาจนกระทั่งมาถึงปรารถนาจนกระทั่งได้สําเร็จตามเป้าหมายความปรารถนานั้นก็จิตใจอันเดิมพระสารีบุตรพระโมคคัลลาปรารถนาความเป็นอัครสาวกซ้ายขวาตั้งแต่ปรารถนาจนกระทั่งบรรลุความปรารถนาก็จิตอันเดิมพระพุทธเจ้าตั้งแต่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าจนกระทั่งได้ตรัสรู้ความเป็นพุทธเจ้าก็จิตอันเก่าจิตอันเดิมนั้นจึงว่าแตกตายแตกตายเฉพาะสรีระร่างกายเท่านั้นแต่ธรรมชาติที่เป็นจิตใจนั้นเป็นธรรมชาติที่ไม่ใช่ของเกิดจะตายยังไงไม่ตายดอกทำไมจึงได้ไม่ตายว่าไม่ตายพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามันเป็นธรรมชาติที่ไม่ตายพระพุทธเจ้าเห็นจริงรู้จริงอมตะพระสาวกพุทธเจ้ารู้จริงเห็นจริงแล้วก็จองยอมรับพุทธเจ้าตรัสถูกต้องจริงๆไม่ใช่พุทธเจ้าตรัสในข้อใดอย่างหนึ่งพระสาวกรู้จริงเห็นจริงแล้วเห็นไปอย่างหนึ่งไม่เป็นอย่างนั้นไอ้อย่างนั้นมันไม่ใช่ของจริงมันก็เหมือนกับอะไรนะเอกสารที่ฝ่ายข้านฝ่ายรัฐบาลเขาเอามาอ้างนะนะของฉันก็ถูกต้องฉันก็ถูกต้องนี่สรุปแล้วมันลูกใครโกหกวันนี้ก็รู้สึกจะมีศรัทธาญาติโยมมาพักเพิ่มอีกอยู่ยุ่งตัวมันขนาดอะไรนะจุกเข้าไปมันบินมาเกาะก็รู้ละสรุปแล้วเขาก็หิวความหิวบีบบังคับลืมตายคิดอย่างนี้ก็คิดถึงเด็กที่เขาไปติดตังนกตั้งแต่นี้ต่อไปแล้วเขาไปติดตังหายางไม้เอาไปติดตำใบไม้กิ่งไม้อะไรใดบริเวณรอบๆแหล่งน้ำมีอ่างน้ำมีแหล่งน้ำตรงไหนทำปลาเขาไปติดไว้นกมันหิวน้ำมันบินมืดเข้ามาเกาะกิ่งไม้ตามปกติปีกมันจะต้องถูกปีกมันจะต้องถูกก่อนมันยิ่งดิ้นมันยิ่งติดยิ่งดิ้นยิ่งติดในที่สุดมันก็ติดตังอยู่ตรงนั้นน้ำก็ไม่ได้กินจนกระทั่งถึงเวลาคนไปติดตังเขาไปเอาตัวมาเอามาปิ้งเอามาแกงเอามาขายกินประเดี๋ยวประดาวก็ทิ้งไปได้เงินได้ทองมาประเดี๋ยวประดาวก็หมดแต่การกระทํานั้นไม่หมดเป็นการกระทํานั้นไม่หมดเป็นดอกพอการกระทําอะไรมันทําอะไรนี่มันเหมือนกับแผ่นเสียงนะมันเก็บไว้นี่ทําแล้วเป็นของตนพระพุทธเจ้าท่านเคยทำมาแล้วทั้งกุศลทั้งอกุศลในอดีตแล้วการกระทำที่เป็นอดีตกุศลให้ผลอย่างไรอกุศลให้ผลอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นหมด
แล้วเอาความจริงที่มาที่ทรงรู้ทรงเห็นมานั่นน่ะเอามาพูดจะผิดมันจะผิดได้ยังไงที่ว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องคิดแล้วบางทีก็ยังเป็นสิ่งที่น่ากลัวจะเห็นแต่กาปากแต่ท้องเห็นแต่ประเดียวประดาวเฉพาะวันนี้พรุ่งนี้การข้างหน้าระยะยาวไม่พากันคิดจึงว่านับวันที่จะสับสนวุ่นวายเดือดร้อนกันไปหน้าเพราะการกระทำของคนในยุคนี้สมัยนี้ที่เห็นอยู่นี่มีแต่หนักลงไปหนักไปหน้าในทางที่สวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้าตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไปตามทางที่จะถึงซึ่งความสันติอันแท้จริงสวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้าคือสวนทางในทางที่พระพุทธเจ้าทรงเดินไปนี่ก็มีแต่จะสู่ความหายนะทั้งที่ไม่มีใครต้องการบุญมีจริงบาปมีจริงใครปฏิเสธใครปฏิเสธคนนั้นบิดเบือนความจริงเพราะคนทำผิดทำไม่ดีคนนั้นต้องเดือดร้อนทั้งนั้นแต่พยายามที่จะกบเกินบิดเบือนทั้งที่เจ้าของก็เจอความจริงอยู่จะบิดเบือนยังไงก็ช่างเถอะความจริงก็ต้องเป็นความจริงบรรดาเรานี่เรียกว่าใครๆก็ว่าเป็นผู้ที่โชคดีพากันเห็นโทษของสิ่งที่เป็นโทษพากันเห็นคุณสิ่งที่เป็นคุณแล้วพากันตะเกียกตะกายในทางที่จะหลีกจากโทษนั้นมุ่งมั่นไขว่คว้าในทางที่จะเป็นบุญเป็นกุศลเพิ่มยิ่งขึ้นไปนี่ก็ใกล้เทศกาลมาฆบูชามีศรัทธาญาติโยมมาเพิ่มขึ้นปีนี้จะไม่ค่อยสะดวกเท่าที่ควรเพราะความแห้งแล้งมันมีน้ำท่ามีน้อยการใช้สอยนี่ก็ต้องให้สมกับที่เรียกว่ามีน้ำน้อยแต่ว่าน้อยไม่ใช่ถึงกับว่าไม่มีใช้อย่างประหยัดใช้อย่างพอดีรับรองไม่ขาดแคลนที่พักที่อาศัยก็ได้เตรียมเอาไว้พอเป็นไปในลักษณะที่คนมุ่งความสันโดษแต่หากว่าจะเตรียมไว้สำหรับคนที่โดดใส่อันนั้นไม่ได้เตรียมไว้หรือเตรียมไม่พอเป็นเพราะแต่ส่วนมากคนที่เข้าวัดเข้าว่าก็หันหน้าใส่ความสันโดษอยู่แล้วที่พักที่อาศัยคงไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวในอาหารการบริโภคก็คิดว่าคงไม่มีปัญหาเพราะทุกท่านทุกคนมาก็เตรียมมาเพราะต้องการมาทำบุญก็ถ้าหากว่าจะกังวลบ้างกังวลมันมากไปก็น่าใครๆก็ควรที่จะเอาไว้ให้เป็นประโยชน์หลายๆวันก็เอาก็เสียไปเพียงวันเดียวเพราะที่เราเอามาใช้เอามาบริโภครับประทานขบฉันอันนี้เป็นทรัพย์สินของประเทศชาติหรือทรัพย์สินของโลกทำยังไงจึงจะใครๆก็ว่าอย่าให้เสียหายไปโดยไม่จำเป็นเครื่องใช้ไม่สอยถ้วยชามผ้าห่มอะไรก็คิดว่าคงจะไม่มีปัญหาอะไรถึงจะหนาวมากก็มีที่จะแบ่งปันเสริมหรือเพิ่มได้ส่วนการที่รับประทานอาหารบางคนบางท่านไม่เข้าใจเคยอยู่กับบ้านกับช่องบางทีนั่งตรงไหนกินตรงนั้นนอนตรงไหนกินตรงนั้นอันนี้รู้ไหมไม่ถูกต้องจึงว่าสถานที่ทานอาหารต้องเป็นที่เป็นทางสถานที่พักต้องเป็นสถานที่พักเอาอาหารไปกินไม่ได้สถานที่นอนต้องเป็นสถานที่นอนสถานที่กินสถานที่ถ่ายสถานที่นอนอันเดียวกันพระพุทธเจ้าตำหนิต้องแบ่งกันให้ชัดการแบ่งกันให้ชัดเป็นเรื่องของเราผู้ปฏิบัตินั้นจะต้องแก้ไขจะต้องไง
จะต้องแก้ไขจะต้องจัดการเราเองให้ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่ในวัดในบ้านในช่องก็เหมือนกันเด็กเล็กเด็กน้อยบางทีเอาอาหารไปกินในที่นอนแล้วผลออกมาเป็นยังไงผู้ใหญ่บางทีก็สนุกสนานกินกันในที่นอนก็มีอันนั้นใช้ไม่ได้ในวัดอันนี้ยิ่งไม่ถูกต้องยังว่าก็บอกให้ทราบไว้เรียนให้ทราบไว้และใครมาใครมาต่อไปคนที่ทราบแล้วบอกแล้วก็ให้บอกบอกกล่าวกันด้วยที่พักที่อาศัยถ้าหากมีกินอาหารมันไม่ใช่เป็นสถานที่พักไม่ใช่สถานที่ภาวนากินอาหารเก็บไว้ตรงไหนมีกลิ่นที่นั่นบางทีทานตรงไหนกลิ่นมันก็ยังดูดซึมอยู่ณสถานที่นั้นวัดว่าเป็นสถานที่สะอาดถ้าหากว่าเราพากันรักษาถ้าหากว่าเราไม่พากันรักษาวัดว่าก็สกปรกเป็นเรื่องเหล่านี้เป็นข้อปฏิบัติทั้งนั้นเรื่องเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเฉพาะไปสวรรค์ไปนิพพานอย่างเดียวสอนเพื่อสุขภาพสอนเพื่ออนามัยสอนเพื่อความผาสุกแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเรานี่ต้องพากันเข้าใจและเห็นใครที่เรียกว่าไม่ถูกต้องก็บอกกล่าวกันด้วยความหวังดีพูดเป็นธรรมเป็นเวรในพูดมากไม่เสียหายอะไรเพราะเพื่อหวังประโยชน์